ขอเวลาสักครู่นะครับคุณเพื่อนครับเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อนว่าสัญญาณมาหรือยังนะครับสัญญาณเฟเบอร์ยังมีข้าวมาครับเอาละสัญญาณมาครบแล้วนะครับพร้อมกันเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยลูกหงส์ใหญ่บ้านเมืองครับวันนี้รายการพิเศษครับต้องขอบพระคุณพลเอกอภิรัตน์นะครับที่ออกมากระทำการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทำให้ผมจัดรายการนี้และบังเอิญเป็นเวลาที่อาจารย์จรัญเดินทางมาจากนิวยอร์กมาที่ลอสแอนเจลิสมาพบกับผมและก็พี่ชาวที่อยู่นั่งทางซ้ายมือของผมนี้จึงทำให้เราเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยในวันจันทร์ที่14ตุลาคม2562นี้เป็นการเติมเต็มโดยอีก2ท่านมาช่วยผมเติมเต็มครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับตั้งหัวข้อไว้ในมุมมองของ3หนุ่ม3มุมนะอาจจะแตกต่างจากในประเทศตั้งหัวข้อไว้ว่าคุณอภิรัตน์จัดแสดงโง่โชว์ใครเพื่ออะไรเท่าที่ผมดูนี่ในประเทศไทยสื่อบางฉบับสื่อบางสำนักนี่ยังเกรงใจคุณอภิรัตน์อยู่เวลาพูดไม่พูดให้ตรงๆว่าแกโง่ขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เป็นรายการที่คุณอภิรัตน์แสดงบทบาททำให้เราย้อนหลังกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้วคือเหตุการณ์14ตุลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเท่าที่ผมจำความได้พันเอกณรงค์ก็คล้ายๆกับคุณอภิรัตน์อย่างเงี้ยครับใหญ่โตเหลือเกินดังนั้นวันนี้อาจารย์จรัญครับท่านชาวครับเราจะมาล้ำลึก14ตุลาสักเล็กน้อยก่อนที่จะคุยกันในเรื่องวันนี้ถามอาจารย์จรัญก่อนไม่ทราบว่าใครอุโสก่อนกันนะสองท่านนี้เอาอาจารย์จรัญก่อนกันเลยถือว่าอาจารย์จรัญก็เป็นแขกมาจากต่างประเทศนะครับขอประทานโทษนิดหนึ่งอาจารย์เสียงเบานะครับเอาละอาจารย์ครับเมื่อ46ปีที่แล้ว14ตุลาขณะนี้เวลา3ทุ่มในประเทศไทยยิงกันตั้งแต่6โมงเช้าอาจารย์อยู่ที่ไหนครับเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับคืนวันที่14ตุลาเนี่ยผมอยู่ที่ผมชุมนุมอยู่รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีผู้นำนักศึกษาหลายคนมาปราศัยแล้วก็ตั้งศูนย์ปวงชนชาวไทยศูนย์ปวงชนชาวไทยตอนนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือเรียกร้องให้ยุติการปราบปรามการยิงประชาชนนะครับผมไปนั่งอยู่ถึงสว่างจนถึงวันที่15แล้วก็พยายามเสนอแนะความคิดเห็นผ่านนักศึกษาคือตอนนั้นผมจบมาแล้วนะครับเสนอความคิดเห็นบอกว่าคือในคืนวันที่14เนี่ยตำบลถนอมลาออกแล้วใช่ลาออกจากประมาณ3ทุ่มนี่ลาออกแล้วลาออกแล้วแต่ยังดำรงตำแหน่งผบ.สูงสุดอยู่เพราะฉะนั้นคืนวันที่14ราวๆ4ทุ่มได้ 3-4 ทุ่มเนี่ยก็จะมีเฮลิคอปเตอร์บินมาแล้วก็กระจายช่วงไม่เป็นไรครับกระจายเสียงประกาศให้ผู้ชุมนุมเนี่ยทั้ง3เรื่องผู้ชุมนุมให้แยกย้ายกลับบ้านนะประกาศลงท้ายจอมพลถนอมกิตติกจรผบ.สูงสุดไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะทีนี้ผมก็เสนอความคิดเลยว่าเมื่อจอมพลถนอมลาออกแล้วก็มีการแต่งตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราควรจะเสนอส
เสนอว่าอาจารย์ธัญญาธรรมศาสตร์จะตั้งรัฐบาลจะต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนใครจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องให้ประชาชนเสนอด้วยขอถามนิดนึงอาจารย์เสนอตอนนั้นเนี่ยยังอายุยังจบแล้วก็20ต้นๆเหรอเองไม่ใช่เหรอไม่ตอนเสนอในนามอะไรฮะ26ผมอายุ26ปีนะโอ้ตอนนั้นน่ะละโอ้26ปีก็ผมจบมา2ปีแล้วผมอยู่ปี3อ่ะตอนนั้นคือถ้าพูดแบบสรุปก็คือเราเสนอความคิดเห็นล้ำหน้ามวลชนไปเพราะมวลชนตอนนั้นเขาต้องการรัฐธรรมนูญและต้องการให้สถานการณ์มันยุติแต่เราไปเสนอข้ามเสนอไปว่าในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องให้ประชาชนเสนอใครเป็นรัฐมนตรีมาใช้กับเราเอาไปคร่าวๆแล้วตอนนั้นเวลาอย่างนี้ครับ3ทุ่มตรงของวันที่14ตุลาคุณเท่าอยู่ที่ไหนครับจริงๆ เริ่มไปชุมนุมเขาตั้งแต่ก่อน14ตุลา 2-3 วันแล้วผมในฐานะผู้ร่วมชุมนุมไม่ใช่แกนนำเพราะนั้นผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยมี เรื่องราวมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าสิ่งที่เปิดเผยในสังคมเนี่ยก็คือในนามของแกนนำของผู้นำนักศึกษาหรือของคนที่สำคัญแต่ถ้าไปถามผู้ร่วมชุมนุมหลายๆคนเนี่ยนะฮะผู้จะมีเรื่องราวแตกต่างที่น่าบันทึกไว้มากผมไปธรรมศาสตร์ตั้งแต่เขายังไม่ได้ยิงกันเลยตั้งแต่ลานโพแล้วก็มาสนามบอลธรรมศาสตร์แล้วต่อมาก็มาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินผมนอกจากเป็นผู้ร่วมชุมนุมยังสเตสตาไปเข้ากลุ่มกับกนก80ขึ้นรถเข้าไปเรียรายเชื่อไหมครับว่ากนกเนี่ยเขาเก่งมากเขารักประชาธิปไตยมากในตอนที่นั่นนะฮะเริ่มต้นนะครับเขาดีมากเราไม่มีรถแต่ต้องขอโทษนะครับว่ากนก80เนี่ยเขาเป็นช่างเพื่อหนีทหารหนีตำรวจที่ไล่ตามนะครับก็รถที่จอดอยู่เขาก็เคาะกระจกเข้าไปแล้วก็ต่อสายตรงครับหนีตำรวจได้ก็สตาร์ทได้เลยแล้วก็วิ่งหนีเชื่อไหมว่าเราเอาไปเรียกรายเงินที่ตลาดท่าเตียนตลาดท่าเตียนตลาดที่ปากคลองตลาดที่ร้ายดอกไม้อะไรต่างตรงนั้นเราเป็นสถานที่หาเสบียงครับแม่ค้าเอาถุงพลาสติกมาให้นะครับเงินที่เต็มถุงเลยแต่ผมไม่รู้มันอยู่ที่ไหนส่งเข้าไปข้างในหรือเปล่านะครับนั่นส่วนหนึ่งพอมาถึงวันที่14ตุลาเราก็เดินออกจากธรรมศาสตร์เดินไปที่จะไปแล้วอยู่มันก็เลิกกันเพราะว่าสมัยนั้นเทคโนโลยีมันไม่ถึงหัวขบวนเสกสรรท้ายขบวนนี่ฟังไม่ออกแล้วก็เดินตามกันไปสมัยก่อนเทคโนโลยีมีรถคันเดียวนะมีรถบัญชาการอยู่คันเดียวแล้วโอ้โหหัวขบวนกับท้ายขบวนนี่ยาวไกลมากไกลมากแล้วเดินตามกันไปไม่มีใครรู้อยู่ๆก็เกิดตูมตามกระจายกันไปก็หนึ่งผมนี่ไม่ได้เข้าป่าหนีไปบ้านญาติไปฟังวิทยุว่าท่านหนอประพาสออกยังออกยังเขามีรายงานตลอดนี่เล่าให้ฟังคร่าวๆแต่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะถ้าใครไม่เคยรู้สึกว่าความกลัวมันเป็นอะไรถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วเสียง M16 ที่มันไล่มันที่มันยิงไล่บางคนก็ล่วงไปบางคนก็เลือดกระจายถูกอะไรต่างๆพวกนี้เล่าให้ฟังเขาคิดว่าผมตายเพื่อนฝูงเขาบอกว่ามึงตายผมเดินจากหนีไปจนถึงนู่นนะสะพานพูดเดินจากสะพานพูดไปพักขนมเพื่อจะกลับบ้านผมอยู่พักขนมเรียนอยู่ประสานมิตรเพื่อนฝูงออกมาเฮ้ยไอ้ชาวมาคอใหญ่อ้าวเป็นอะไรเขาบอกมึงตายแล้วมึงเดินมาได้ยังไงครับนี่เล่าให้ฟังคร่าวๆนะพอลำลึก14ตุลานี่รู้สึกว่าวิญญาณวีรชนจะมาเยี่ยมเรานะครับสัญญาณจอเริ่มหมุนเลยขาดตอนเป็นสักพักหรือเมื่อกี้นี้ครับก็เพื่อนๆที่รุ่นราวคราวเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่ท่านอาจจะล้ำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาได้เมื่อ43ปีที่แล้วว่าท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วมีความรู้สึกอะไรทีนี้เพื่อบันทึกครับเป็นบริษัทนะเพราะเมื่อกี้คุณชอพูดถึงประสานมิตรนะครับการชุมนุมต่อต้านการจับกุมนักศึกษา
อาจารย์นักการเมือง13คนชุมนุมครั้งแรกเกิดที่ประสานมิตรในวันที่8ตุลาคมนะ13คนทำธรรมศาสตร์ชุมนุมที่9ที่ลำดูเจตานะครับผมแล้วที่ประสานมิตรดูเหมือนจะเป็นกลุ่มแรกที่เสนอเรื่องรัฐธรรมนูญผมเสนอเข้าไปคือว่าเสนอในกลุ่มประชุมไม่ได้เป็นการนำการนำก็บอกเพราะว่าการประชุมสมัยนั้นห้องน้ำไม่มีนั่นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองกลัวแก๊สน้ำตาผมเสนอให้ยกไอ้ที่ปิดท่อออกมาแล้วก็ใช้ที่การเพื่อจะฉีฉีนั่นทุกข่าวถ่ายเข้าไอ้ทางระบายน้ำลงไปแต่รู้ไหมว่าทางระบายน้ำเราพอยกขึ้นมาเนี่ยดินนะโอเคก็เรารำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาเวลาอย่างนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่านอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยไหมแต่ไม่เจอกันเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ครับผมเป็นประธานชมรมนักศึกษากรรมการสโมสรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่สามมหาวิทยาลัยนะเนี่ยฮะนี่ประสานมิตรนะครับผมอยู่ที่ราชดำเนินในขณะที่มีศพคนตายเขาพยายามจะเอาศพคนตายขึ้นไปวางไว้บนนั้นผมอยู่แถวนั้นแถวนั้นก็มารู้ภายหลังว่ามีตึก BOI อยู่ใช่ไหมเขาบัญชาการอยู่บนตึก BOI เหนือหัวเราเลยครับผมไปหลบอยู่ใต้ตึก BOI เหมือนกันตรงนั้นคือคืนวันที่13เนี่ยที่เราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนาะครั้งแรกเรียกร้องให้ปล่อย13คนเพื่อเราก่อนดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีจังหวะนะฮะแล้วก็ผมก็อยู่ที่หน้าวังคืนวันที่13พอเช้ามืดผมมีความรู้สึกเอ๊ะผู้ปกครองเผด็จการคล้ายๆกันนะสัญญากับเราแล้วเมื่อคืนวันที่13บอกว่าจะให้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนแล้วจบกันตอนนั้น2ทุ่มกว่าเราก็ยังไม่กลับผมยังจำได้ว่าคนบนรถเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวจะอันตรายเพราะมันยังมืดอยู่โอ้โห46ปีที่แล้วนี่กรุงเทพไม่ใช่อย่างนี้นะฮะก็เด็กก็คิดได้ฉะนั้นพอตอนเช้าก็เริ่มออก6โมงแกปราบเลยปราบเพื่อจะมาจับผู้นำแล้วก็เลยเกิดแตกคือผมก็หนีเข้าวัดเบญจะหนีแก๊สน้ำตาแล้วก็ไม่รู้ไปไหนก็เลยไปปากกลางกันแถวรุสโซลีประชาธิปไตยนี่คือที่มาเราฟังเหตุการณ์อย่างนี้เรามาดูวันนี้ผมว่าในวันนี้คุณอภิรัตแสดงตัวเหมือนกับก่อนเหตุเหมือนกับก่อน46ปีที่แล้วนะแปลกมากแล้วที่สำคัญก็คือข้อมูลที่คุณอภิรัตได้มาและนำมาเสนอต่อประชาชนนี่มันเฟคนิวทั้งนั้นนะเช่นเรื่องของคุณโจชัววงก็บอกคุณโจชัววงเข้ามาสมหัวกับคนในประเทศไทยสามครั้งทั้งที่ในโจชัววงนี่มาครั้งเดียวก็ถูกจับกักอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ส่งกลับไปวันนั้นจอมพลประภาสพันเอกณรงค์จอมพลถนอมก็บอกว่าพวกเรานี่เป็นคอมมิวนิสต์ถูกไหมครับท่านเห็นไหมครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีเรื่องคล้ายๆกันทั้งที่เปลี่ยนมาแล้วแล้วบทเรียนของจปรบทเรียนของทหารที่มาจากจปรเป็นผู้ปกครองยึดอำนาจมาอะไรมาต่างๆเนี่ย คุณประยุทธ์คุณอภิรัตน์เขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันทำอย่างนี้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกหรือคิดยังไงครับคุณชาวบ้านผมว่าเหตุการณ์ถ้าจะเกิดคงจะไม่เกิดแบบสิ้นตัวนะจะยกระดับที่ยิ่งใหญ่มากกว่า14ตุลาผมว่าการที่คุณอภิรัตน์ออกมาพูดแสดงความโง่เง่าอย่างไร้พรมแดนจริงๆผมอยากจะยกประเด็นนะครับที่คุณอภิรัตน์มาพูดในมุมมองของทหารเนี่ยเอายกตัวอย่างของกรณีภาคใต้คนนู้นตายคนนี้ตายไม่ได้พูดเรื่องทหารสักอย่างหนึ่งว่าทหารได้ปกป้องชีวิตประชาชนหรือไม่พูดถึงค่ายทหารที่ถูกปล้นค่ายทหารบ้าบอที่ไหนให้คนปล้นให้คนปล้นแล้วพูดอยู่แค่เนี้ยไม่ได้พูดถึงงบประมาณไม่ได้พูดถึงอะไรลงไปถ้าเราฟังข่าวมาตลอดปากใต้เนี่ยโอ้มีโจรผู้ร้ายมีอะไรต่างตำรวจทหารติดตามแต่ไปติด
ตะปูเรือใบมีต้นไม้ขวางทางไปไม่ได้นะซื้ออาวุธมีงบประมาณเป็นแสนล้านทำอะไรได้และอีกอย่างหนึ่งที่น่าที่จะเรียกอภิรัตน์มาตบกระโหลกเผาบ้านเผาเมืองศาลเขาตัดสินไปแล้วว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองเพราะนั้นเมื่อบอกว่าเผาบ้านเผาเมืองคุณอภิรัตน์คนจะบอกว่าใครเป็นผู้เผาในตอนนั้นทหารคุมสถานการณ์ไว้หมดแล้วแสดงความงี่เง่าออกมาได้ยังไงนะครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆไม่กี่อันที่ทหารมีส่วนเกี่ยวข้องค่ายทหารถูกปล้นมากี่ครั้งผมอยากใช้คำอย่างยาวว่าพ่อมึงเนี่ยตั้งแต่นู่นลงมาเนี่ยเป็นทหารเนี่ยไม่รู้หรือว่าค่ายทหารเนี่ยมีกำลังมีอาวุธมีกำลังคนเยอะแยะให้ชาวบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าร้อยกว่าคนปราบปล้นได้ยังไงไม่อายเขาหรอครับออกไปทั่วโลกคนไหนที่ว่าเอาแค่นี้ก่อนมีเยอะแยะที่นี่คือสิ่งที่คุณชาวได้ในฐานะคนที่อยู่อเมริกาติดตามข่าวสารเมืองไทยวิเคราะห์ติดตามตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตกลงนายอภิรัตน์ที่แสดงเนี่ยแสดงโง่อย่างนี้มีเป้าหมายอะไรยังไงแต่ว่าอาจารย์จรัญนี่อยู่ที่นี่แต่ไปดังเมืองไทยเลยนะเนี่ยนี่ครับไปกันนี่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะไปกันใหญ่เสียงเพ้อจากแดนไกลบิ๊กแดงกำลังตั้งขบวนการขวาจัดเป็นกลุ่มกึ่งทหารนี่อาจารย์เห็นข่าวนี้ยังเนี่ยครับเห็นแล้วครับท่านผู้ชมดูนะฮะนี่นะอาจารย์มองว่าคุณอภิรัตน์แกทำเรื่องนี้มันเพราะอะไรทั้งที่เราเริ่มต้นจาก14ตุลาเห็นชัดเจนว่าเมื่อ46ปีที่แล้วเนี่ยก็เพราะผู้นำทหารอย่างนี้แหละครับที่นำไปสู่ปัญหา เรื่องราวต่างๆจนเกิดผู้คนล้มตายกันมากมายเนี่ยอาจารย์คิดยังไงครับคือพลเอกอภิรัตน์ผบ.ทบ.นะที่บรรยายนะบรรยายจนกระทั่งเวลานี้ก็เป็นกระแสโจมตีเดี๋ยวก่อนนิดเดียวพลเอกอภิรัตน์บรรยายเนี่ยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆไม่เป็นเรื่องเลยนะครับคือเห็นคุณธนาธรไปถ่ายรูปกับโจชัวหว่องเท่านั้นเองแล้วก็เห็นข่าวว่าจีนประท้วงเขาก็ไม่ได้ประท้วงอะไรเนี่ยนะแล้วแกก็เลยจับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องนิดเดียวเลยเนี่ยนะคือที่ผมจะพูดต่อคือว่ามันมีลักษณะเตรียมการนะการบรรยายวันนั้นมีลักษณะเตรียมการคาดว่าผมวิเคราะห์นะน่าจะเตรียมการไม่น้อยกว่า1เดือนมีลักษณะเตรียมการมีชาร์ตมีนั่นมีนี่แล้วก็มีใครว่ามีคำบรรยายใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็เชิญคนมาการเชิญคนก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาไอชาร์ตที่ทำกราฟิกต่างๆนี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจึงผ่านเขาเรียกว่าผ่านการขบคิดกันใครขบคิดกับใครบ้างนะคนเอกอภิรัตน์ไม่ได้คิดคนเดียวมีคนอื่นมาคิดด้วยคนอื่นนี่อาจจะเป็นทหารด้วยกันหรืออาจจะเป็นกลุ่มนั่นกลุ่มนี้อย่างเช่นกลุ่มนายสนธิยานชื่นฤทัยในสามกลุ่มคนนั้นกลุ่มนี้มีการขบคิดกันทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าจัดพูดทำไมนะเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าอภิรัตน์เนี่ยเตรียมการมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ได้คบคิดกับภัยนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ๆอภิรัตน์คิดขึ้นมาว่าจะต้องพูดแล้วจะต้องบรรยายจะต้องพูดจะต้องให้ประชาชนรู้แล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นยังไงนะมีเจตนายังไงนะผมว่าเขาคงวิเคราะห์คงคาดการคงประเมินผลว่าถึงถ้าว่าเป็นโดยทามมิ่งถึงเวลาแล้วที่ผบ.ทบ.จะต้องออกมาพูดนะเป้าหมายเนี่ยก็คือออกมาพูดเพื่อโจมตีฝ่ายประชาธิปไตยโจมตีพรรคฝ่ายค้านโจมตีขบวนการแบบไปครับและผมคิดว่าเขาคงมีการตระเตรียมที่จะตั้งขบวนการที่ผมใช้คำว่าขบวนการขวาจัดเมื่อหลัง14ตุลานะสมัยหลังยุรามีขบวนการขวาจัดตอน14ตุลาเนี่ยทุกฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะโดยเฉพาะแกนนำนักศึกษาแกนนักศึกษาอาชีวะ
พอหลัง14เท่านั้นแหละทหารเข้ามาแทรกแล้วแล้วก็เริ่มดึงนักเรียนอาชีวะไปอบรมไปใส่ข้อมูลต่างๆให้หวาดกลัวต่างๆจนทั้งแตกกันแล้วก็จึงมาเกิดของ3ปีตอนนั้นก็มาฆ่ากันอีกทีนี้ท่านมองว่าคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันแล้วผมคิดว่าการตัดเรียมการบรรยายน่าใช้เวลาไม่น้อยหนึ่งเดือนแล้วพลเอกอภิรัตน์เนี่ยคงพยายามสื่อสารไปที่มิวนิกที่มิวนิกไปถึงใครไม่รู้นะก็ถึงไปรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันไม่ใช่เอาว่าไปถึงรอสิถึงกษัตริย์ว่าจะไม่ยอมผมก็อุตส่าห์เบียดเบียนไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันแล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่สื่อสารไปหรือถ้าเขาไม่ได้สัญญาณว่าพูดได้หรือพูดไม่ได้ผมว่าเขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าจัดนะทำไมเขาจะไม่กล้าล่ะเขาใหญ่โตเหลือเกินนี่คือเขาคงต้องดูตามมาตราเรือบ้างนะครับแล้วก็กับประยุทธ์เหมือนกันผมว่าเขาคงบอกประยุทธ์ว่าเขาจะพูดแล้วสรุปท่านว่ามองว่าเขามีการเตรียมการเตรียมการท่านคิดว่าเพื่ออะไรทั้งนั้นก็เพื่อสร้างเงื่อนไขคือเขาเรียกว่าเพื่อสร้างเหตุสร้างผลสร้างความชอบธรรมที่จะมาต่อต้านหรือมาปราบปรามฝ่ายประชาธิปไตยแล้วอาจจะไปถึงรัฐประหารก็ได้นะครับอันนี้มองไปถึงตรงนู้นนะเดี๋ยวผมก็มีความเห็นคุณชาวครับได้สังเกตไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยอย่างที่อาจารย์กาลันว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้ๆกับข่าวสองข่าวนะข่าวที่หนึ่งรัฐมนตรีนายเดนบีนายบีเนี่ยในพุทธิพงศ์เนี่ยนะข้อหากบฏเนี่ยนะออกมาบอกว่าจะมีข่าวใหญ่จับผู้ต้องหา112ผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะคุณมาพูดทำไมวะเนี่ยนี่เป็นผลงานได้ยังไงในขณะที่ประชาชนก็รอเรื่องปากเรื่องท้องว่ารัฐบาลจะแก้ยังไงดันมาบอกว่าจะมีข่าวใหญ่โชว์ผลงานจะมีข่าวใหญ่จับ112เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวต่อมานายประยุทธ์พูดเองด้วยนะเสนอให้มีการตั้งห้องประชุมบวรเดชในกระทรวงกลาโหมกับห้องสิทธิสงครามในดิท่าราบคุณตาของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์แล้วก็มามีข่าวของนายอภิรัตน์ท่านว่ามันเกี่ยวกันไหมครับดูแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการค่อนข้างจะเป็นกระบวนการสิ่งที่เขาทำเนี่ยอย่างที อาจารย์จรัญบอกว่าเขาคงเตรียมตัวมานานแต่ในความคิดของผมคือว่าเขาคงเตรียมตัวมาตลอดแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการกดขี่ประชาชนให้สยบให้กลัวไอ้คำว่าสงบของเขาไม่ใช่เขาสร้างความสยบยอมในหมู่ประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาออกมาเนี่ยเขาคงคิดว่าประชาชนคงสยบแต่เขาเริ่มคิดไปว่าสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยของพ่อท่านไม่ใช่สมัยของ14ตุลาสมัยนี้ข่าวสารมันตรงมันส่งถึงกันหมดแค่เอานิ้วจิ้มส่งถึงทั่วโลกเพราะฉะนั้นพอท่านพูดได้ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีท่านก็ถูกถล่มเละเทะไม่ใช่เขาไม่ได้สยบแต่ท่านต้องสยบแน่นอนนะครับคุณชาวมองว่าเกี่ยวข้องกันคุณจรัญมองว่ายังไง3 4ข่าวใกล้ๆกันตอนนี้ทั้งที่อย่าลืมว่าพลเอกอภิรัตน์นี่สงบปากสงบคำหลายเดือนมาแล้วนะนั่นสิเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกันมั้ยข่าวนี้หรือว่ามันคนละตอนกันคงจะเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเหตุเป็นผลกันครับนะครับคือภายในกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยเขาก็คงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการชี้นำชี้แนะกันมีการเสนอกันว่าอย่างเช่นยูยูเนี่ยยูยูเรายูยูประกาศตั้งชื่อห้องในกองทัพบกนะตั้งชื่อห้องกองบกห้องบวรเดชนะมันคือมันคงไม่บังเอิญผมไม่บังเอิญผมไม่อยู่ๆนะอยากจะท้าทายว่าในที่ทำการซึ่งเป็นของรัฐบาลและซึ่งเป็นของประชาชนเนี่ยกูจะตั้งชื่ออย่างเงี้ยเอากระบวนมาเป็นคือเขาต้องการจะฟื้นศักดิ์ศรีเกียรติยศให้กับคณะ
ขบถบวรเดชครับนะครับคือท่านในประเด็นที่ว่าเขาเตรียมการเราท่านมองไปอย่างนั้นผมก็เห็นตรงด้วยนะครับแต่ผมมองออกจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ว่าเฉพาะเรื่องนายอภิรัตพูดนะฮะแต่ว่าไอความคิดแน่นอนล่ะมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมมองว่าคุณอภิรัตกำลังจะทำสอบปริญญาเอกสอบดุษฎีนิพนธ์ก็เลยเตรียมฝึกไม่ใช่นี่คือการสอบนะฮะแล้วก็เลยเตรียมกราฟิกเตรียมข้อบรรยงบรรยายต่างๆเป็นการสอบดุษฎีนิพนธ์อย่างหนึ่งนะเอาละแต่ว่ามันจะมองยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่แน่นอนคือมันเกิดผลล่ะเกิดผลแล้วมันจะต้องเป็นอย่างไรต่อไปเรามาดูข่าวนะครับการเปิดเกิดผลแน่ๆปรากฏว่าแหมมีความคิดเห็นเข้ากันมายกใหญ่คงเก็บมาไม่หมดนะครับฝั่งของฝ่ายประชาธิปไตยคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณณัฐวุฒิสายเกลือบอกว่าคำพูดขอโทษครับเดี๋ยวผมเอามาให้ท่านดูก่อนนะครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้พาดหัวนะครับบอกว่าเวทีเมื่อวานคล้ายๆชุมนุมกปปส.ขาดเพียงแต่นกหวีดกับคุณสุเทพครับนะฮะนี่คือข่าวของที่คุณรัฐวุฒิบอกนะครับครับแล้วปรากฏว่าอีกคนหนึ่งคือบอกนปช.ก็ต้องบอกอีกคนหนึ่งนะขวาจัดแต่เป็นพลเรือนแล้วแต่ยังมียศทหารอยู่ก็คือคุณหมออะไรเนี่ยเหรียญทองบอกว่ากองทัพต้องไม่เป็นกลางไม่นิ่งเฉยต่อพวกบ้าคลั่งประชาธิปไตยออกมารับลูกเลยดังนั้นในเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่างนะครับคือแปลกมากคือเวลานี้การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยถูกโจมตีว่าเป็นภัยต่อประเทศชาติสมัยก่อนเนี่ยโจมตีคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเวลานี้มาโจมตีฝ่ายอย่างไรคือสังคมการเมืองไทยประเทศไทยมันมาถึงจุดที่ว่าใครเป็นนักประชาธิปไตยใครเรียกเนี้ยประชาธิปไตยผิดกฎหมายเหมือนกับจะผิดกฎหมายคือว่าผู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นอยู่ไปโม้ที่สาประชาชาติว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยกลับมาบ้านนี่อยู่ก็กดขี่ข่มเหงเขายิ่งกว่าเดิมอีกแต่แปลกนะย้อนหลัง46ปีที่แล้วจอมพลถนอมจอมพลประภาสพลเอกณรงค์ก็บอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์มีจีนแดงหนุนหลังเวียดนามด้วยเวียดนามหนุนหลังแต่วันนี้คุณอภิรัตน์กลับมาปกป้องจีนแดงแต่ไม่รู้ว่าใครหนุนหลังบอกคอมมิวนิสต์หนุนหลังไม่รู้คอมมิวนิสต์ไหนหนุนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เฟกนิวนะเฟกนิวที่ว่ามีคอมมิวนิสต์เป็นมาสเตอร์ไมด์นะที่นำนักวิชาการที่นำกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่นำพรรคอนาคตใหม่นะครับอันนี้เฟคนิวเป็นข่าวปลอมแน่นอนเพราะว่าคอมมิวนิสต์ปัจจุบันมันไม่มีไม่มีแล้วคนที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์จำนวนไม่น้อยก็ไปอยู่ฝ่ายนั้นรัฐบาลเยอะแยะเลยนะผมว่าคุณอภิรัตน์กับฝ่ายผู้ปกครองสับสนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่พยายามที่จะพูดให้เกิดความหวาดระแวงการแตกแยกโดยอ้างเพราะว่าประชาชนจำนวนมากอาจจะยังคิดเต้าไม่ถึงที่เขาพูดไปแต่ว่านักวิชาการคนส่วนใหญ่ปัจจุบันได้เรียนรู้เยอะแยะแล้วเพราะนั้นที่อภิรัตน์ออกมาพูดเนี่ยเป็นการสร้างความสับสนนอกจากให้กับตัวเองแล้วนอกจากให้กับแม่ทัพในกองแล้วพวกที่สนับสนุนตัวเองแล้วยังสร้างความสับสนความเกลียดชังให้กับประชาชนด้วยซึ่งนายอภิรัตน์นี่น่าจะเอามาถลกหนังได้แล้วนะมาดูข่าวอีกอันนะครับนี่เราลองเก็บข่าวต่างๆมาดูนะฮะมีคนหนึ่งมีข่าวผมก็พยายามจะตามเข้าไปหาใน Facebook ของคนที่ใช้ชื่อปัททวีฮะบอกว่าเป็นเตรียมทหารรุ่น29จปร.40นะ
รุ่นเตรียมทหารกันรุ่นกับเรานี่ไม่เท่ากันนะปรากฏว่าคนคนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่านักเรียนในร้อยจอบรอรุ่น40ก็ออกมาปฏิเสธข่าวแต่การปฏิเสธข่าวมีลักษณะค่อนข้างจะเกินเหตุอีกเหมือนกันนะอาจจะผมให้ท่านดูนะครับธรรมดาในออนไลน์เนี่ยการใช้ชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะจริงบ้างเท็จบ้างได้แต่มันไม่มีใครเขาสนใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในร้อยจอบรอรุ่น40ที่เป็นระดับในพันทั้งหลายเนี่ยนะออกมาแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวมาดูข่าวนิดหน่อยนะครับคนที่ใช้ชื่อพลตรีปัทวีเนี่ยเขียนมาเสมือนหนึ่งเป็นนายทหารจริงๆเขาเขียนบอกว่าพี่แดงครับหมายถึงคุณอภิรัตน์เนี่ยนะพี่แดงครับผมและพี่น้องจปรเขารู้กรรมพืชพี่ตอนนี้พี่กระสันจะหาจังหวะทำรัฐประหารอาจารย์กำลังเขียนเองหรือเปล่าไม่รู้นะใกล้ๆหาจังหวะทำรัฐประหารอีกรอบแค่เดือนกันยาเดือนเดียวพี่ใช้เครื่องบินทหารบกบินไปมิวนิกตั้ง2รอบเพื่ออะไรพี่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของประชาชนให้ลงถนนเสียเองพี่โหนสถาบันจนน้องๆ นึกว่าเป็นทาสานวันนี้ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่โง่อย่าปลุกผีคอมมิวนิสต์มาหลอกกันอีกกดหัวประชาชนแล้วรวยไม่กี่ตระกูลอย่างน้อยตระกูลพี่เป็นหนึ่งในนั้นผมมอบชีวิตให้สถาบันหลักของชาติตั้งแต่วันแรกที่เข้าเตรียมทหารผมผ่านสมรภูมิมากมายตามล่าเอาศีรษะของน้องทหารที่ถูกทำร้ายสังหารไปคืนพ่อแม่เขาถามพี่สักคำพี่เคยไปรบที่ไหนบ้างเขตอธิปไตยไทยพี่เคยไปรบที่ไหนบ้างในเขตอธิปไตยไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพที่พี่อยู่มาทั้งชีวิตราชการอ้อลืมไปพี่รบได้ไกลสุดไม่เกินรังสิตแผ่นดินนี้ไม่ยึดโยงประชาชนแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือระวังประชาชนจะไม่ยึดโยงคืนบ้านเป็นไงฮะข่าวฟังดูเฟกแต่ว่านี่เขาปฏิเสธนะว่าเป็นเฟกนิวฟังดูพันเอกคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นพลตรีปัทวีนี่รุ่น40นี่ฟังดูแล้วเป็นยังไงเนื้อหาผมว่าเนื้อหาเขาเป็นจริงเนี่ยเนื้อหาเป็นจริงแต่ชื่ออะไรหรือเป็นใครไม่ทราบแต่ดูที่เนื้อหาแล้วครับมันน่าที่จะจะว่าไงกระทบจิตใจของพวกทหารจำนวนมากว่าถูกดูหมิ่นมากเลยว่าไม่เคยลบไม่เคยออกรบนั่นมันจะแรงถึงขนาดนั้นเลยเหรอเขาคือพลเอกอภิรัตน์เนี่ยถ้าที่ผมสื่อสารประวัติครับก็ไม่รู้ว่าคือไม่พบว่าเขาเคยไปรบที่สมรภูมิไหนแต่ที่แน่ๆเขารบที่สมรภูมิกับหลวงแก้วรบกับพี่น้องผู้รักยาไตคุณเสื้อแดงนะที่ไปรบกับอาริราชศัตรูครับยังไม่พบนะข้อมูลเนี้ยแต่ผมว่าคุณอภิรัตน์คงจะต้องมาแจกแจงว่าเหรียญที่ติดหน้าอกนะเหรียญอะไรบ้างไปรบจากที่ไหนบ้างน่าจะแจกแจงกันได้แล้วนะครับเพราะติดเต็มหน้าอกไม่หนักนี่ไงผมมาดูข่าวปรากฏว่าพอคนที่อ้างชื่อพลตรีปัทวีออกข่าวมาใน Facebook นะผมก็พยายามเข้าไปค้นใน Facebook อีกเหมือนกันปรากฏว่าหาไม่เจอไอ้ชื่อนี้ถูกลบไปหรือยังไงไม่ทราบนะฮะอ้าวทีนี้มาดูแค่นี้นิดเดียวนะท่านดูภาพนี่สิโอ้โหในระดับในร้อยในพันเมตรในกองใหญ่ๆจปร40ออกมากันเต็มเลยครับไปแจ้งความยังก็โอ้โหดูสิครับนี่นะครับดูภาพนี้นะฮะท่านเห็นนะฮะ
คือมันเหมือนกับว่าท่านจะมองทั่วไปก็คิดว่าเออเอาใจผบ.ทบ.หน่อยในฐานะลูกน้องนะนายกำลังอยากจะสร้างกระแสหรือไงออกมาเป็นพึกพักหรือว่าเพราะอะไรครับภาพนี้ที่ท่านมองแล้วท่านตีความยังไงเรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยออกมาเสริมกำลังอะไรเงี้ยผมว่าที่ออกมาไม่ใช่ทุกคนที่จะรักอภิรัตน์แต่ว่าอาจจะมีเพื่อนออกไปช่วยมันหน่อยเพราะกูไฟเขียวแล้วมันถูกถล่มเละก็คงจะหวังจะได้เพิ่มยศกันทั้งนั้นนะครับนี่นะเอาละทีนี้เรามาดูว่าผมมองอย่างนี้ว่าคุณอภิรักษ์ออกมาครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมการผมเห็นด้วยแต่จะเตรียมการเพื่อเตรียมมาสร้างสถานการณ์หรือว่าจะเตรียมการเพราะว่าสอบปริญญาเอกพอดีไม่รู้นะก็เลยมาโชว์แต่ผมมองว่าหนึ่งจากข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณอภิรักษ์คิดเองว่าวังเนี่ยคงชอบแบบนี้ในหลวงคงชอบแบบนี้นะผมไม่เชื่อนะว่าจะมีใครไปนั่งเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็สนทนาเหมือนคนรู้จักกันผมว่าในหลวงองค์นี้นี่ไม่ได้อยู่ในฐานะตรงนั้นนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะแล้วที่สำคัญก็คือนายอภิรัตน์นี่มาใช้ถ้อยคำบางอย่างนี่มันเกินเลยเช่นใช้คำว่าฮ่องเต้ซินโดรมโอ้โหท่านไปดูนะครับลองพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปใน Google อย่างที่คุณประยุทธ์บอกนะอยากจะรู้อะไรเนี่ยลองพิมพ์ที่ฮ่องเต้ซินโดรมแปลว่าอะไรผมไม่กล้าจะรีพีทถ้อยคำในนั้นนะครับออกมาเพราะมันกระทบกระเทือนไปถึงคนที่ถูกอ้างว่าเป็นฮ่องเต้แต่แน่นอนฮะคุณอภิรัตน์ไม่ได้บอกว่าฮ่องเต้คือในหลวงเรานะครับเพียงแต่คุณอภิรัตน์เนี่ยใช้คำว่าฮ่องเต้ใครๆก็รู้ว่าฮ่องเต้คือกษัตริย์ใน Google เนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงว่าเด็กบางคนถูกเลี้ยงเหมือนฮ่องเต้ได้รับการเอาอกเอาใจจนถึงทั้งเคยตัวเสียนิสัยเอผมกำลังมองว่านายอภิรักษ์นี่มันจะเอาใจเบื้องบนหรือว่ามันด้วยความโง่พูดจาอย่างนี้ผมไม่ทราบนะนี่ประการที่หนึ่งนะหรือว่าโกรธที่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูจนเสียนิสัยไปทำอะไรอภิรักษ์จึงโกรธใช้ฮ่องเต้ซินโดรมใช้ด่ากลับอะไรสักอย่างแต่ที่รู้เนี่ยข้อมูลนี้ตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบนะอาจารย์ลูกชายหัวแก้วหูแหวนมีอยู่คนเดียวนะครับของอภิรัตน์นี่ไม่ได้อยู่ด้วยกับแกนะครับนะฮะเขาบอกถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะเอาละนี่ประการที่หนึ่งผมมองว่านายอภิรัตน์กำลังมองคิดว่าวังชอบอย่างนี้แต่จริงเท็จผมก็ไม่รู้ว่าวังชอบอย่างไรไม่มีใครรู้หรอกครับอันที่สองนายอภิรัตน์ในวันที่แกพูดในหอประชุมของทัพบกเนี่ยมันลบปมด้อยตัวแกเองเป็นที่รู้กันหมดในกองทัพว่านายอภิรักษ์นี่เป็นทหารที่ไม่ได้ฉลาดเลยนะเรียนก็ตกชั้นนะครับเรียนตกชั้นในทหารนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้คะแนนน้อยในกองทัพนี่คนได้คะแนนมากถึงจะเลือกได้หน่วยดีๆใครได้คะแนนน้อยนี่ไปเป็นทหารขนส่งครับเขาเรียกทหารแท็กซี่อันที่สองนี่นะแกมากบเกลื่อนตัวผมด้อยแกเองแหมพูดไฮบริดวอลแฟร์พูดภาษาอังกฤษกันใหญ่เลยนะครับและทำท่าทำทางซึ่งผมว่าพอไปดูคลิปอาจารย์ปิยบุตรแล้วแบบสะใจนิดเหมือนกันนะเหมือนกับทอล์กโชว์เหมือนกับทอล์กโชว์คืออภิรักษ์ทำทอล์กโชว์ว่ากันแหละทอล์กโชว์คือลบผมด้วยตัวเองแต่ว่ามนุษย์เนี่ยครับแม้จะโง่มาก่อนวันนี้มีโอกาสใช่ไหมก็คิดว่าหวังว่าตัวเองเนี่ยจะอัปเดตขึ้นมาได้ผมมองว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยกำลังแสดงบทบาทว่าถ้าคุณประยุทธ์ไปไม่ไหวเนี่ย
จะขอลายเส้นแล้วจะขอลายเส้นขึ้นเป็นนายกต่อมีความเป็นไปได้ไหมครับในประเด็นที่คือพลเอกอภิรัตน์เนี่ยแกทำตัวแกทำตัวกลางไม่รู้ว่าใครเพื่อให้ถูกใจรอสิบหรือว่ารอสิบสั่งนะวันนี้ก็ดีแกก็ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์เวลาเขาจะประชุมเรียกกรรมการผู้จัดการมาคุยอันนี้ข่าวลงหนังสือพิมพ์เปล่าหรือว่าข่าวภายในโอ้โหวันนี้ก็ดีแกโทรศัพท์ไปหาผู้นำทางการเมืองให้สนับสนุนให้ลงมาเตะหรือให้สนับสนุนคือพลเอกอภิรัตน์จะทำตัวแบบนี้อยู่ตลอดนะเรื่องที่อาจารย์จรัญว่าไปกระทรวงไปธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะที่เป็นบอร์ดเนี่ยเป็นบอร์ดของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ใหญ่ตำแหน่งของปทบ.มันก็ใหญ่เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าที่ท่านว่ามานี่ผมไม่ทราบแต่น่าเชื่อเพราะอะไรฮะอันที่หนึ่งผมยืนยันว่ามีข้อมูลแน่นอนว่าชอบทำกลางเมื่อก่อนที่จะขึ้นผบ.ทบ.ไปสำนักอัยการสูงสุดไปถามเรื่องคดีเขาเลยครับเรื่องคดีที่ทหารยิงประชาชนเพื่อจะไม่ให้อัยการสูงสุดส่งฟ้องอันนี้มีหนังสือยืนยันเป็นข่าวลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับแล้วก็ทำกลางในเรื่องอื่นๆอีกตอนช่วงที่จะมีอภิปรายนโยบายของประยุทธ์อะไรช่วงนี้นะล็อบบี้เองเลยครับสสบอกผมเนี่ยผมไม่ได้ข่าวตรงนั้นนะฮะลักษณะกลางๆอย่างนี้มีแน่แต่ว่าถึงขนาดแกกำลังจะวางแผนที่จะก้าวขึ้นไปแทนนายประยุทธ์ฝันนะครับมีท่านเท่าไหร่เห็นอย่างไรครับผมว่าฝันได้แต่ที่ผมอยากรู้คือว่ามีแคนดิเดตที่จะมาแทนประยุทธ์เนี่ยกี่คนผมว่าน่าจะมีหลายคนแล้วก็น่าจะมีสมัยจากองคมนตรีบ้างมาเป็นเข้าประกวดก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าทหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในแวดวงของราชสำนักจะยินยอมให้อภิรัตน์ขึ้นมาโง่ในรูปลักษณ์เดียวกับประยุทธ์ซึ่งเท่าที่ประยุทธ์ทำมาก็เสียหายพออยู่แล้วยังจะให้คนโง่คนต่อไปขึ้นมาบริหารประเทศสร้างความอับอายให้กับประเทศและประชาชนต่อไปเขาคงไม่ยอมถึงแม้เขาจะไม่รักประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคงรักหน้าตาก็มากนะครับผมว่าโดยสถานการณ์เนี่ยพลเอกอภิรัตน์จะมาเป็นนายกได้มีวิธีเดียวเท่านั้นปฏิวัติคือรัฐประหารรัฐประหารเพราะว่าถ้าไปบีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะเหมือนที่พลเอกเปรมบีบให้พลเอกเทียนศักดิ์ลาออกผมคิดว่าพลเอกอภิรัตน์คงบีบไม่ได้ผมไม่ไปบีบรอทำรัฐประหารยกเว้นว่าชนชั้นปกครองอันนี้กลุ่มปกครองเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนตัวแล้วต้องการจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์แล้วเพราะประยุทธ์เป็นมานี่5ปีที่6แล้วเป็นนายกมา6ปีแล้วซึ่งไม่น่าเชื่อนะไม่เชื่อพลเอกประยุทธ์น่ะเป็นนายกเกือบจะเท่าพลเอกเปรมนะมากกว่าจงพลศรีธนาแล้วก็มากกว่ามันจะมากกว่าจงพลถนอมแต่ผมมองว่าผมยังไม่เห็นด้วยนะครับที่ว่าพลเอกอภิรัตน์ฝันว่าจะเป็นได้ด้วยการต้องทำรัฐประหารนะฮะเพราะขณะนี้อาการของประยุทธ์นี่พังภาพแย่แล้วนะครับเอามาดูอันนี้กันแล้วกันครับโพของนิด้านะครับล่าสุดครับที่ออกมาวันนี้แหละนะฮะประชาชน 50% ครับบอกรัฐบาลประยุทธ์500นี่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูนะนี่ลงที่วิมไทยรัฐนะครับโพชี้รัฐบาลทำงานไร้ประสิทธิภาพนะฮะศูนย์โพนิด้านี่ก็เชียร์ประยุทธ์เต็มที่นะที่ผ่านมานะครับทำสำรวจระหว่างวันที่9ถึง11ตุลานะครับปรากฏว่า
พบว่าร้อยละ 46.82 ระบุว่ารัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆประเทศได้ร้อยละ 28.18 ระบุว่ารัฐบาลขยันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติร้อยละ23ระบุว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิมๆด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้าน3อันดับแรกพบว่าร้อยละ28ระบุว่าส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิมนะฮะแต่ถ้ามองจากโพลมองจากตัวจริงของเศรษฐกิจเนี่ยคือรัฐบาลไม่ไหวมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวของเดี๋ยวข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศบูมเบิร์กครับบูมเบิร์กบอกว่าเนี่ยมันต้องมีหลายเครื่องเพราะเห็นนี่แหละครับเพราะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเรียกว่าไม่ขึ้นสักทีบูมเบิร์กบอกว่าปัจจัยเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่ดีนะครับปัจจัยดีผิดเวลาอะไรเอ๊ะเดี๋ยวสื่อนอกชี้ปัจจัยเศรษฐกิจไทยดีผิดเวลาเจอปัญหาเหมือนประเทศเดี๋ยวผมสื่อมันไม่ขึ้นมาปัจจัยพื้นฐานดีมั้งเขาบอกปัจจัยพื้นฐานดีแต่ปัญหาการเมืองเรานี่ล้าหลังเกินเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะครับล้าหลังเกินเหตุนะฮะดังนั้นถ้าจะมองจากหลายๆปัจจัยจะเห็นได้ว่าสื่อต่างชาติวิเคราะห์ไทยมีเศรษฐกิจคล้ายประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่การเมืองกลับล้าหลังมากทำให้ประเทศติดลมพัฒนาต่อไปลำบากมากอันนี้คือไฮบริดรีจิมฮะอันนี้ไฮบริดรีจิมดังนั้นอาจารย์จารย์พูดมาก็ดีแล้วคือแกพูดว่าไฮบริดวอร์แฟร์สงครามลูกผสมยังคิดถึงสงครามอยู่เหมือนกับว่าอยู่ในยุคสงครามเย็นอาจารย์ปิยบุตรบอกประเทศไทยเป็นไฮบริดรีจิมคำว่าไฮบริดเนี่ยน่าจะใช้กับไฮบริดรีจิมมากกว่าช่วยอธิบายหน่อยสิอาจารย์จารันครับคือรีจิมคือระบบการปกครองระบบการเมืองการปกครองทีนี้ระบบการเมืองการปกครองมันก็มีหลายระบอบนะระบบยาตายระบอบคณาธิปไตยระบอบอำมาตยาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการทหารเนี่ยนะที่ประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับที่ดร.วรเจตเคยพูดอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าระบอบอะไรคือนักวิชาการทางรัฐศาสตร์นักวิชาการทางนิติศาสตร์เขาไม่รู้จะเรียกระบอบการปกครองประเทศไทยปัจจุบันเป็นระบอบอะไรเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เป็นเผด็จการแบบทหารก็ลดลงไปเยอะแล้วมันจึงเป็นระบอบผสมระบอบผสมแล้วก็เกือบทุกอย่างนะจะผสมกันหมดเลยผสมไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับผสมระหว่างเช่นเวลานี้นี่เราถือว่าระบบการปกครองเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมประยุทธ์ได้รับเลือกตั้งได้รับคัดเลือกให้มาเป็นนายกนะครับดูเหมือนว่าเป็นยาไตแต่ไม่ใช่ดูเหมือนว่าเป็นดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยแล้วครับก็มีการเลือกตั้งแล้วนี่ในทางรูปแบบแม้ในทางรูปแบบมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นะใช่ไหมในทางเนื้อหาก็คือเป็นรูปแบบไม่เป็นยังไงล่ะครับก่อนในเมื่อมีการลงคะแนนแล้วเขาบอกว่าเขาชนะเลือกตั้งแล้วนี่รูปแบบไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงก็หนึ่งถ้ารูปแบบประชาธิปไตยอันนี้พูดทางรูปแบบนะรูปแบบแท้ๆนะประยุทธ์ได้เป็นนายกเนี่ยเพราะสว.แต่งตั้ง250คนเพราะนั้นอันนี้จะถือว่ารูปแบบประชาธิปไตยเขาไม่ได้นะแม้แต่รูปแบบก็ยังเป็นไม่ได้เพราะคนที่มาเลือกคุณนี่คือคนคุณแต่งตั้งไปเองนะครับโอเคนี่รูปแบบไม่ใช่นะแม้แต่รูปแบบก็ไม่เป็นประชาธิปไตยครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเนื้อหานะแม้แต่รูปแบบยังไม่เคยเป็นประชาธิปไตยนะไม่ต้องพูดถึงเนื้อหานะครับนี่มาดูเนื้อหา
ดูเนื้อหาอ้าวกองทัพบกเอาไหมไหมทหารกับการเมืองคือโดยทั่วไปเนี่ยในระบอบยาไปเนี่ยพลเรือนรัฐบาลพลเรือนต้องอยู่เหนือเหนือเหนือกองทัพเหนือกองทัพแต่ว่าประเทศไทยแต่ละใจเลยมารวมถึงปัจจุบันเนี่ยกองทัพยังมีบทบาทแล้วในบางครั้งก็มีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือนเหนือรัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยอมไม่ทหารจะเป็นผบ.ทบ.ผบ.นั่นผบ.นี่เนี่ยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ครับแถลงการนะครับแต่งชุดทหารแถลงการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประเทศอื่นประเทศอื่นก็ไม่ยอมนะครับแต่ประเทศไทยแต่ละใจเลยมาเราเพราะว่าสื่อมวลชนไทยชอบชอบสัมภาษณ์ผบ.ทบ.สัมภาษณ์นายทหารที่มีอำนาจมีอิทธิพลนะครับซึ่งในสังคมยาไปเขาไม่เอานะเขาไม่อนุญาตให้ทำถ้าทำถือว่าผิดวินัยครับแล้วก็ยังดัดจริตอีกนะเนี่ยคนเอกคนเอกพิแรกกันดัดจริตกันบอกว่าผมก็เป็นประชาชนเวลาตอนเย็นๆผมครับเดินไปเดินมาผมเดินไปออกไปไหนมาไหนผมเป็นประชาชนไม่ใช่นะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยชอบพูดให้ดูดีว่าทหารก็เป็นประชาชนครับตำรวจก็เป็นประชาชนข้าราชการก็เป็นประชาชนอันนี้ไม่ใช่นะพวกนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไม่ใช่ประชาชนแม้ว่าหลังจาก 4:30 นเลิกทำงานแล้วนะกลับไปบ้านเขาไม่ถือเป็นประชาชนคุณยังมีฐานะมีสภาพเป็นข้าราชการเอาว่ารูปแบบอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นประชาไตยเนื้อหาก็ไม่ใช่ทีนี้คุณนัทธวุฒิใสเกื้อเขาบอกเป็นแปลกที่สุดไม่เหมือนที่ไหนในโลกคือในระบบประชาธิปไตยนี่อย่างอเมริกาหรืออย่างอังกฤษหรือหลายๆที่นี่ก็ไม่มีทหารเข้ามาออกมาสัมภาษณ์ว่าฝ่ายค้านว่าคนนู้นคนนี้ได้นะครับคุณนัทธวุฒิจะบอกว่าแม้แต่เผด็จการคอมมิวนิสต์เองนะผู้บัญชาการทหารบกยังมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเกาหลีเหนือนี่มาพูดไม่ได้นะคุณชาวเห็นยังไงครับผมว่าถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยจริงคุณอภิรัตยังไม่ได้ลงจากเวทีการพูดเลยถูกปลดแล้วครับถูกปลดแล้วไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาหรือในจีนโอเคสมมติว่าผู้บัญชาการกองทัพบกของจีนออกมาพูดด่าคนนู้นคนนี้ผมว่าเขาคงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ในจีนนี่ผบ.ทบ.ก็พูดไม่ได้นะไม่ได้พรรคนำนะทหารต้องอยู่ใต้พรรคนะยิ่งเป็นเกาหลีเหนือจริงไม่ได้ใหญ่อย่างที่แกชื่นชมจีนนี่จีนก็ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ทำไม่ได้อ่ะนี่คือเรานี่คือการเติมข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะเราพูดกันได้เต็มที่มีอีกประเด็นหนึ่งมีคนเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะประเทศไทยมันจะไปยังไงเลือกตั้งคุณก็เอาเปรียบเขารัฐธรรมนูญก็เขียนร่างไว้ตั้งสว.ให้สว.มาเลือกนายกได้มีอำนาจอยู่5ปีเลยนะเลือกได้เนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยเสียงยังไม่ชนะอีกกกต.ยังขย่งช่วยอีกจนกระทั่งเสียงวันนี้ก็ปริ่มน้ำจนถึงวันนี้พระราชบัญญัติงบประมาณยังไม่เข้าสภาเลยไม่เคยมีครับนี่มันพ้นเดือนตุลาแล้วเริ่มตุลาต้องใช้งบประมาณใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าสภาเลยเนี่ยนะเขามีตั้งข้อสังเกตว่าระบบไฮบริดรีจิมระบบปกครองรูปผสมแบบไทยๆที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยนี่ชักเลอะเทอะกันใหญ่แล้วนี่นะเขาตั้งเป็นประเด็นว่าในหลวงองค์พระประมุขก็ประทับอยู่ที่เยอรมันเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็ไฮบริดเหมือนกันอันนี้ข้อนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับแม้ว่าไม่มีการออกข่าวแต่ก็มีการรู้กันหมดว่าส่วนใหญ่ท่านประทับอยู่ต่างประเทศเป็นไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นประมุขของประเทศไทยแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่าในขณะในประเทศไทยก็ปล่อยทหารแสดงบทบาทอย่างนี้อย่างคุณอภิรัตน์นี่เลอะเทอะเปื้อนจนกระทั่งเสียภาพลักษณ์การลงทุนเกิดความขัดแย้งจะปลองดองก็ยากนะครับอย่างนี้คุณประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็บื้อนะครับผลงานก็ไม่มี
ตุลาการวิบัติหรือเรียกว่ากระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานก็แตกดังเพราะจนกระทั่งผู้พิพากษายิงตัวตายนะครับอย่างนี้เขาบอกแล้วมันจะไปยังไงครับพี่ชาวพี่เห็นยังไงครับบ้านผมต้องถามอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญอยู่ในยุโรปใกล้ๆกับมิวนิกใกล้ๆกับเยอรมันนะครับว่าในหลวงของประเทศไทยที่อยู่ด้วยภาษีอากรของประชาชนได้นำภาษีอากรของประชาชนไปเสียภาษีให้กับรัฐบาลของเยอรมันหรือเปล่าไปถามเป็นความรู้นะครับที่ไปอยู่เยอรมันนี่เสียภาษีไหมดูเหมือนว่านะภาษีเนี่ยทางรัฐบาลไทยจ่ายให้ก็แสดงว่าเสียค่าจอดเครื่องบินเครื่องบินสามลำค่าจอดเครื่องบินสามลำทางรัฐบาลไทยก็จ่ายให้ครับทางรัฐบาลไทยจ่ายให้คือพระองค์ไม่ได้จ่ายเองนะครับที่ไปอยู่มิวนิกไม่ได้จ่ายเองอันนี้ผมไม่ทราบเอาโดยรัฐบาลจ่ายง่ายนะครับสองนี่คือมีคนก็วิจารณ์มีคนก็ตั้งข้อสังเกตหรือเป็นข้อเขาเรียกเป็นปัญหาในทางวิชาการครับซึ่งก็คงจะหาคำตอบยากกันว่าการที่ประมุขประเทศหนึ่งไปอยู่ประเทศอื่นแล้วไปลงมองกล้องผมหน่อยมองกล้องผมหน่อยแล้วก็ไปลงพระประมาภิไธยประกาศใช้ไอ้นั่นไอ้นี่กฎหมายนั่นกฎหมายนอกราชอาณาจักรเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนประเทศอื่นไหมเดี๋ยวท่านหมายถึงว่าตอนท่านลงพระประมาภิไธยออกกฎหมายต่างๆนี่ท่านเซ็นอยู่เมืองนอกหรือไม่ใช่ท่านเสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วมานั่งประทับเซ็นที่เมืองไทยหรอครับผมว่าหลายฉบับเซ็นที่เมืองนอกอันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคแต่ว่าหมายถึงปัญหาใช้อำนาจการอธิปไตยของประเทศอื่นใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยเหนือดินแดนประเทศอื่นอันนี้ในทางกฎหมายท่านมองอย่างนั้นเอ๊ะเดี๋ยวหลายคนฟังบอกโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่แล้วประเทศไทยสามารถใช้อธิปไตยไทยอยู่ในเยอรมันได้เหนือเยอรมันได้นี่ก็สุดยอดแล้วไม่ได้เหรอมองอย่างนี้ไม่ได้เหรอในทางปฏิบัติก็ถ้ามันเซ็นจริงมันก็ใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนประเทศอื่นอยู่แล้วแสดงเรามีเป็นมหาอำนาจแล้วนะเนี่ยเหนือเยอรมันแล้วเนี่ยคือแล้วต่อเรื่องนี้เลยไปเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเข้าใจนิดนึงเมื่อกี้ท่านชาวไปเริ่มต้นตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนครับคนที่อยู่ในอเมริกานี่เวลาเขาพูดถึงนักการเมืองเขาพูดถึงประธานาธิบดีประมุขประเทศที่เขาเลือกตั้งไปนี่เขาจะเริ่มต้นจากการยึดโยงกับภาษีทั้งนั้นนะครับคนอเมริกันทุกคนนี่เขาถือว่าไอ้เรื่องการเสียภาษีนี่เป็นเรื่องสำคัญและผู้นำทั้งหลายอยู่ได้เพราะภาษีของเขาไม่ใช่ว่ามาล่าลวงนั้นนี่เริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานของต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศในระบบประชาธิปไตยเขาคิดอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับครับเติมตัวนี้หน่อยคือว่าถ้าขับรถไปชนคนแล้วลงมาดูเนี่ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุครับถ้าขับรถชนแล้วหนีถือเป็นอาชญากรรมภาษีเช่นเดียวกันถ้าอยู่เหนือภาษีหนีภาษีถือเป็นอาชญากรรมเรื่องแรงเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันนะเพราะนั้นที่ถามเรื่องภาษีนี่ก็เราก็รู้ว่าสถาบันหลายสถาบันไม่ว่าอะไรเนี่ยกินใช้อยู่ด้วยเงินรายได้จากภาษีของประชาชนจัดโดยผ่านก็ประมาณก็ตามนี้จะองค์กรใดองค์กรหนึ่งจ่ายแทนก็ตามมันก็มาจากภาษีของประชาชนเพราะนั้นประชาชนอยากรู้ผมอยากรู้จริงๆผมจึงถามอาจารย์จรัญนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะครับขยายผลไปอย่างอื่นทีนี้มาดูตรงนี้นะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ6ปีเรื่องแปลกประหลาดนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่ค่าเงินแข็งเรื่องนี้เราเคยคุยกันหลายทีนะครับค่าเงินแข็งเนี่ยมันไม่ได้อยู่เรื่องเศรษฐกิจดีเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เกิดสงครามเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอเมริกานะครับอเมริกาก็พยายามจะกดค่าเงินของตัวเองให้อ่อนเพื่อจะส่งสินค้าออกแข่งกันจีนก็เพื่อจะให้ค่าเงินจีนนี่สูงจีนก็พยายามกดให้อ่อนนี่มันเล่นค่าเงินกันอย่างนี้แต่ไทยนี่ด้วยความกลัวเรื่องค่าเงินมากก็เลยพยายามจะรักษาแทรกแซงตลอดเวลา
ข่าวเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นวิกฤตอันหนึ่งขณะนี้สิงคโปร์ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจดีกับเราวันนี้เขาเริ่มถอยแล้วครับเพื่อที่จะไม่แทรกแซงค่าเงินให้เงินสิงคโปร์เคลื่อนตามสภาพนะครับแต่ไทยยังนะตามข้อมูลนี้บอกว่าเมื่อ14ตุลา56เมื่อ5 2556นะอยู่ที่31บาท 0.05 สตางค์แต่มาวันนี้ต้นปีนะครับ32บาทต้นปี62เนี่ย32บาทจุด54ต่อ1ดอลลาร์แต่ณวันนี้เหลือ 30.39 แล้ววันก่อนผมไปแลกเงินนะครับเดี๋ยวนี้เขาได้เงินจากเพื่อนๆแล้วนะครับจาก YouTube เขาให้สตางค์ผมแล้วก็จำเป็นที่ต้องใช้ในประเทศไทยก็โอนกลับไปบ้างครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยดูรายการของเราแล้วก็โฆษณาแล้วดูโฆษณาด้วยเนี่ยนะผมโอนเงินไปประเทศไทยเหลือ28บาทเท่านั้นนะพี่ค่าบริการไม่รู้จะไปคิดอย่างนี้ครับมันเอาเงินเท่ากับ28บาทต่อ1ดอลลาร์เลยเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกนะฮะเดี๋ยวขัดอาจารย์หน่อยครับว่าผู้บริหารของไทยโดยเฉพาะฝ่ายการมีความภาคภูมิใจว่าค่าเงินบาทจะต้องอยู่เคยมีความใฝ่ฝันว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเนี่ย20บาทต่อ1ดอลลาร์เคยมีคนพูดแบบเกินเลยเลยว่าต่อไปจะเป็น1บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วคราวนี้เพราะนั้นไอ้ค่าเงินบาทเนี่ยเขาดูเหมือนมีความภูมิใจว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งประเทศเราก็จะแข็งดูสิพันไปเพราะโซลาร์เท่าไหร่ก็ค่าเงินบาทคราวนี้ถ้าไม่ปรับไปตามกลไกตลาดจะพังยิ่งกว่าโซลาร์เพราะว่ารายได้เราไม่มีที่จะเอามาปกป้องค่าเงินบาทผมว่าคือสถานการณ์ค่าเงินบาทที่หยิบยกมาพูดตรงนี้เพื่อมาประกอบกับสิ่งที่เราเรียกว่าไฮบริดรีจิมคือระบบปกครองลูกผสมที่มั่วตั้วไปหมดเลยองค์พระประมุขก็อยู่ต่างประเทศเป็นหลักในประเทศก็เละเทะเลอะเทอะแล้วนายอภิรัตน์ก็คงหวังว่าถ้านายประยุทธ์ไปไม่ไหวก็อยากจะขึ้นแทนคือถ้าขึ้นแทนตามกลไกของระบบประชาธิปไตยไม่เป็นไรนะแต่ก็จะขึ้นแทนด้วยการช่วงชิงจังหวะโดยใช้อำนาจกันอย่างนี้แล้วก็รู้มาว่านายอภิรัตน์ตั้งหวังว่าจะตั้งผบ.ทบ.คนใหม่ในปลายปีนี้ปลายปีหน้าเนาะเดือนกันยากลางปีหน้าเนี่ยนะเพื่อตัวจะขยับขึ้นไปแล้วก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาภาวะการอย่างนี้เนี่ยท่านว่ามันจะไปไหวหรือบ้านเมืองคุณยลันครับไปยากนะไปยากแต่เขาต้องพยายามลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเขาลากถ้าเขาไม่ลากไปเรื่อยๆเขาลาออกนะมันก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลหรือถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เขาก็แพ้ฝ่ายแพ้ไปก็ได้มาเป็นรัฐบาลนั่นก็จะลากไปเรื่อยทีนี้ภาวะการลากเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยคุณชาวในฐานะที่ติดตามดูเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ดูจากเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณประยุทธ์ยังจะลากและจะทำให้ประเทศฟื้นได้หรือครับคุณประยุทธ์ไม่มีโอกาสที่ทำให้ประเทศฟื้นแต่ว่าพยายามจะลากแล้วก็มีริ้วล้อพยายามจะยกยอปอปั้นประยุทธ์แต่ความจริงไม่ถ้าประเทศไทยจะต้องยื้อกันไปอย่างนี้ว่าประชาชนยากจนทหารร่ำรวยเสื้ออาวุธกันเป็นว่าเล่นน้ำท่วมต้องขอบริจาคและประชาชนไอ้เงินท่องเที่ยวเงินชิมช็อปใช้อะไรต่างนี่ต้องใช้แอปพลิเคชันไปขอแล้วชาวบ้านธรรมดาซึ่งแม้แต่ผมก็ทำแอปพลิเคชันไม่เป็นเนี่ยจะได้เงินมาอย่างไรและได้มาแล้วจะไปใช้เนี่ยก็เหมือนที่คนบอกว่าเอาเงินฝากคนจนเอาไปให้เจ้าสัวครับก็ผมว่าถ้ารวมภาพรวมๆเศรษฐกิจนี่มันก็รวมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆการทหารการเมืองอะไรต่างๆการต่างประเทศผมว่าประเทศไทยไปไม่ได้ถ้าลากไปอย่างนี้ระพังทั้งการต่างประเทศซึ่งจะไปพึ่งจีนอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะจีนเขาถือว่าเราเป็นเมืองขึ้นไปแล้วเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนไม่มีกินมีใช้เขาจะอยู่ยังไงนอกจากจะไล่รัฐบาลออกใช่ไหมครับและทหารซึ่งอยากจะเป็นใหญ่แย่งกันไปแย่งกันมาเนี่ยที่จะไปเป็นใหญ่ผมว่าเดี๋ยวแตกกันเองก็คงจะมีเรื่องมีราว
ครับก็เดี๋ยวจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ประเทศจะไปยังไงก็ตามทีแต่ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณกำลังจะเข้าสภาเข้าใจว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเข้าแล้วนะฮะแล้วพรบงบประมาณนี้มีสิ่งที่แปลกที่สุดครับผมไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่เป็นผู้แทนราษฎรมา20กว่าปีแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงนี่กระทรวงศึกษา 300,000 ล้านได้มากกว่าเพื่อนได้มากกว่าเพื่อนกระทรวงกลาโหมเกือบ 300,000 ล้านมหาดไทย 200,000 กว่าล้านแต่มีอยู่หน่วยงานหนึ่งครับไม่ใช่กระทรวงครับเล็กๆได้ 5.200 ล้านครับ 500,000 กว่าล้านงบกลางงบกลางงบกลางนี่อยู่ในสำนักนายกผมเรียกว่าน่าจะยกเป็นกระทรวงกระทรวงงบกลางล้างผ่านชาติอะไรเงี้ยนะเซ็นคนเดียวเซ็นคนเดียว 5.200 ล้านคือ 520,000 ล้านครับมากกว่าทุกกระทรวงทีนี้เรื่องนี้ถ้าอาจารย์ยังไม่กลับนะฮะเดี๋ยวขอรบกวนคุณชาวสักทีหนึ่งเนาะ พฤหัสหน้าเนี่ยยังไม่กลับนะฮะมาจัดอีกสักทีหนึ่งมาคุยเรื่องงบประมาณกันหน่อยแล้วจะได้มองเห็นชัดเจนว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะไปอย่างไรได้ในภาวะไฮบริดรีจีมเนี่ยแล้วคาดว่าผ่านหรือไม่ผ่านผมเป็นผู้แทนราษฎรนะฮะมานานผมเชื่อว่าผ่านนะแต่ผ่านอย่างทุรักทุเลก็ผ่านอาจจะผ่านถึงขั้นหนึ่งรัฐมนตรีกระโดดลงมาโหวตซึ่งไม่ค่อยมีนะครับผิดมารยาทแล้วนอกจากผิดมารยาทแล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายมันหยุมหยิมอาจจะถูกฟ้องได้นะครับสองประธานสภาเนี่ยนะตัวคนนั่งประธานสภาโหวตไม่ได้แต่วันนั้นเนี่ยอาจจะให้ในชวนนั่งเป็นประธานรองประธานสองคนลงมาโหวตอีกคงจะถึงขนาดนั้นนะครับเอาละครับนี่คือนี่เราผมก็เรียกร้องให้ฝ่ายค้านนะไปเต็มที่ก่อนแน่นอนเดี๋ยวเราอภิปรายก่อนนะเราอภิปรายเสริมกันเพราะว่าเวลาเราอภิปรายเนี่ยเราจะสามมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะพูดกันได้เต็มที่ชนิดที่เรียกว่าเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนี่คือเหตุผลที่วันนี้เรามาพบกันนะครับในโอกาสที่อาจารย์จะรันเดินทางมาจากยุโรปมาที่สหประชาชาติเลยยังไม่ได้คุยเรื่องสหประชาชาติเลยนะว่าอาจารย์ไปไหนบ้างเดี๋ยวเอาติดไว้เป็นวันพฤหัสก็แล้วกันนะอาจารย์มาพบในหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ธรรมดานะครับวันนี้อาจารย์มีฐานะเป็นนายกหรือเป็นประธานเป็นประธานนะเป็นประธานสมาคมประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนไร้พรมแดนนี่หมายถึงแปลเป็นไทยนะแต่เป็นไทยนะแล้วก็มีการยื่นหนังสือถึงเลขา UN มีการไปพบหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศในเวลาเดียวกับที่นายประยุทธ์มานะครับมีไปพบกับหน่วยงานติ้งแต้งหน่วยงานข้อมูลข่าวสารของอเมริกาหลายที่ทางความคิดในติ้งแต้งทางความคิดทางความคิดเราเรียกติ้งแต้งเนี่ยนะก็คือเขาเป็นองค์กรเราละครับเวลาพอสมควรนะครับครับผมอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆครับอย่าเดี๋ยวเราจบรายการนี้แล้วถ้าใครนอนดึกๆวันนี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่เกี่ยวกับนายอภิรัตน์3คนนี้ท่านจะเห็นหน้าอีกครั้งหนึ่งอีกประมาณอีกชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเราจะไปประท้วงกันหน้ากงสุลครับหน้ากงสุลไทยลอสแองเจลิสเพื่อจะไปยื่นจดหมายกงสุลจะมารับหรือไม่รับไม่เกี่ยวครับแต่เราจะไปอ่านแถลงการประนามแล้วก็พลเอกแปะไว้พลเอกอภิรัตน์ที่หน้ากงสุลไม่มารับเราก็จะแปะที่หน้าประตูด้วยกาวตาช้างให้ปิดไว้นานๆเขาคงไม่มารับแน่นอนเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่เราจะเอาแถลงการปิดหน้าประตูทางเข้ามาเมื่อไหร่ก็เห็นนะครับได้เห็นแน่ครับเพื่อพวกเราเพื่อนๆก็จะเห็นครับเพื่อพวกเราจะไปเขาเรียกไปแสดงความวิตกกังวล
ห่วงใยต่อหน้าเชิงสัญญาต่อหน้าหน่วยงานของประเทศไทยเพื่อให้คือกรมศุลเพื่อให้เขาส่งผ่านความวิตกกังวลความห่วงใยต่อสถานการณ์หลังจากที่พลเอกอภิรัตน์บรรยายครับครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มคือผมเชื่อว่ามันกำลังเกิดแนวโน้มที่ไม่ดีที่จะเป็นกับบ้านเมืองและเป็นแนวโน้มที่จะเกิดอาจจะเกิดการปราบปรามประชาชนนะครับพูดถึง14ตุลาคมนิดเนี่ยตอนช่วงเกิด14ตุลาเนี่ยจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งเป็นรองผบ.สูงสุดครับพูดในที่ประชุมในกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าจำเป็นจริงๆต้องเสียนักศึกษาถึง 2% ก็ยอมเขาพูดอย่างนั้นเพื่อจะรักษาอำนาจเดี๋ยวเราต้องการเตรียมตัวนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราตอนนี้ตอนเช้าแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปหน้ากรมศุลไทยแล้วเพื่อยืนยันเห็นว่านี่คือประเทศเสรีนะเราเป็นผู้ลี้ภัยก็มีสิทธิที่แสดงความเห็นได้อย่างสันติวิธีแล้วสิ่งนี้ที่เราจะทำกันนี้ไม่ได้ไปสร้างความแตกแยกเพียงแต่เพื่อจะไม่ให้สิ่งที่คุณอภิรักษ์คิดการร้ายเนี่ยนะฮะขยายตัวเพื่อให้เตือนให้ประชาชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับได้ช่วยกันครับที่จะปรามให้ความคิดคุณอภิรัตน์นี่อย่าได้คิดถอยไปซะแม้ว่าวันนี้โดยประชาธิปไตยโดยรูปแบบก็ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเนื้อหาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญแต่เราหวังที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเราหวังว่าจะให้บ้านเมืองเนี่ยกลับคืนสู่ภาวะประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีจะต้องนานก็อดทนครับเราจึงไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารใดๆอีกนะครับแม้จะต้องต่อสู้ในหนทางรัฐสภายากลำบากยาวนานเราก็จะต้องทำกันวันนี้เราจะไปแสดงเจตนานะครับเอ้าขอเชิญคุณเจ้าครับเจ้าถิ่นมีอะไรจะบอกกับพี่น้องกันก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้ครับถ้าใครว่าเชิญนะครับแต่ก่อนจบผมมีคำถามฝากอาจารย์จรัญไปถามอาจารย์เจียมหน่อยสมศักดิ์เจียมนะครับว่าสอบถามยังไงครับประเทศไทยตอนนี้มีกษัตริย์สององค์ใช่ไหมเพราะว่ามีวันหยุดวันนู้นวันนี้ซึ่งเหมือนกับว่าเรายังมีกษัตริย์พระองค์ก่อนเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นสัปพระองค์ใหม่เมื่อวานจะเป็นวันหยุดนะเมื่อวานนี้โอ้วันที่สิ้นพระชนก็เป็นวันหยุดคือว่าเป็นความอยากรู้ประชาชนจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เรามีแอคทีฟคิงอยู่สององค์ใช่ไหมอันนี้ถามอาจารย์ฝากไปถามอาจารย์สมศักดิ์หน่อยครับจะไปถามเลยฮะโอเคแล้วท่านมีอะไรไหมที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมตอบให้ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ผมมีนิดเดียวนะครับคือที่เราพูดมาทั้งหมดว่าประเทศไทยเป็นยังไงแล้วรัฐบาลกำลังล่าอยู่เนี่ยมีพลังหนึ่งที่สามารถไปหยุดยั้งได้หยุดยั้งไม่ให้ประยุทธ์ลากนานหรือหยุดยั้งไม่ให้อภิรัตน์คิดการใหญ่หรือหยุดยั้งไม่ให้ประมุขทำอะไรตามอำเภอประทัยก็คือพลังประชาชนครับพลังประชาชนไทยเนี่ยในอดีตก็มีบทบาทมากอย่างกรณี14ตุลาคมก็มีบทบาทนะพลังครับกรณีพฤษภา2535พลังประชาชนก็มีบทบาทนะครับเวลานี้คือถ้าเปรียบเทียบเมื่อปี14ตุลาปี2566ปีที่แล้วนะเวลานั้นพลังประชาชนเนี่ยมีน้อยนะมีแต่พลังนักศึกษาพอพลังนักศึกษาเคลื่อนประชาชนมาสนับสนุนแต่คราวนี้นี่พลังประชาชนไทยเนี่ยเรียกว่าพูดในทางปริมาณเนี่ยมีมากนะมีมากนะประชาชนคนไทยเกาะกันเป็นกลุ่มมีความตื่นตัวทางความพิการเมืองเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นนั่นเป็นนี่ในขอบเขตทั่วประเทศครับแต่ยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมยังไม่กระเซื่อมครับผมมีความเห็นปิดท้ายรายการนะครับ2ประเด็นจากต่อเนื่องจากท่านอันแรก
คุณชาวบอกว่ามีกษัตริย์สองพระองค์หรือถึงมีวันหยุดผมคิดว่าความเห็นของท่านชาวนี่มีประเด็นนัยยะในทางการเมืองน่าสนใจแต่ถ้าชะมองแค่วันหยุดนี่ผมคิดว่า เราหยุดรัชกาลที่หนึ่งก็มีนะวันอะไรวันจักรีวันจักรีก็มีไม่ได้หมายความว่ารัชกาลที่หนึ่งยังบริหารอยู่นะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะมองว่ายังมีความสำคัญสองอย่างอันนี้ก็ฝากไปถามอาจารย์สมศักดิ์อีกประเด็นหนึ่งคือที่ท่านบอกว่าอาจจะมีการรัฐประหารผมมองว่าการรัฐประหารคุณอภิรัตทำไม่ได้ครับอันนี้ผมอาจจะมีรายละเอียดเราคุยกันอีกนะฮะโดยอภิรัตทำไม่ได้แน่นอนฮะแต่ถ้าจะบอกว่าในหลวงรัชกาลที่10จะทำผมก็เชื่อว่าพระองค์ท่านไม่ทำนะเพราะอะไรครับเพราะวันนี้กองทัพแตกกันสองฝักสองฝ่ายนะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้กองทัพไทยฟันหลอนะครับมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเกิดอีกยาวเดี๋ยวค่อยคุยกันวันพฤหัสกองทัพไทยฟันหลอเพราะว่ากรมทหารราบสองกรมที่อยู่ในกองทัพบกนี้ไม่ได้ขึ้นต่อพบตรแล้วนะครับที่อยู่กรุงเทพนี่ร.1กับร.11นี่ขึ้นต่อราชสำนักแล้วการบริหารขึ้นข้างบนเลยครับไม่ใช่สสสุนัยอ่านข่าวนี้ละเอียดนะอ่านข่าวละเอียดว่ายังไงฮะทนายอานนท์ทำจดหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโอ้เหรอฮะเรียกร้องไม่ให้อนุมัติพระราชกำหนดโอ้เหรออันนี้โอ้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญโอ้คือมีคือการโอนกรมทหารราบที่1กับทหารราบที่11รักษาพระองค์ที่อยู่กรุงเทพ2หน่วยซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการทำรัฐประหารเนี่ยสายการจัดตั้งนี่ขึ้นไปแล้วนะครับเพียงแต่ออกพระราชกำหนดโดยนายประยุทธ์นี่ออกพระราชกำหนดให้โอนทรัพย์สินโอนเงินดงกันเดือนขึ้นไปหมดเลยนะครับอ๋อนี่ตกลงธนาอานนท์ทำจดหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอย่าอนุมัติท่านคงได้ข้อมูลมาว่าการกระทำอันนี้ไม่ใช่เป็นพระราชประสงค์ไม่ใช่ครับผมรอสิบขัดต่อรัฐธรรมนูญเหรอเพราะการออกการเรื่องหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการออกพรก1 2 3 4 5เรามาเก็บคุยกันในวันพฤหัสกันแล้วกันไอ้นี่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การออกพรก เพราะฉะนั้นโอเคก็ okay. ก็เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวยาวครับเพียงแต่ผมบอกว่าโอกาสที่จะทำรัฐประหารนี่ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งทหารเนี่ยแตกขณะนี้นะเกิดภาวะการฟันหลอกองทัพบกก็จะต้องจัดการกระบวนการนี้ใหม่เพราะไม่งั้นกองทัพที่จัดระบบแบบอเมริกันเนี่ย333นะฮะกองพล333เนี่ยกรมทหารราบกรมทหารราบของกองทัพภาคที่1เนี่ยหายไป2กรมแล้วครับเหลือแต่กรมทหารราบที่31อยู่ที่ลพบุรีเท่านั้นดังนั้นนี่เป็นข้อมูลนะครับก็อาจจะเราก็ไม่รู้อะไรเป็นไรนะนี่เราก็วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ขอบพระคุณครับทั้งท่านเจ้าและก็อาจารย์จรัญแล้วก็มีเวลาอาจจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวันพฤหัสหน้าต้องไม่พลาดนะครับเพื่อจะเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยจะคุยกันเรื่องสถานการณ์ล้วนๆในวันพฤหัสวันจันทร์นี้ปกติเราจะเป็นรายการต่างข่าวต่างประเทศแต่วันนี้บรรยากาศโอกาสดีๆอย่างนี้หาไม่ได้ครับเลยขอ3ท่านนี้เรามาคุยกันอาจจะเป็นอีกทีนึงพฤหัสหน้านะครับจะคุยเรื่องงบประมาณและเพื่อจะมองสถานการณ์ว่าไปได้ไหมเพราะว่ารายการโทรทัศน์รายการวิเคราะห์ทั้งหลายในประเทศไทยเขาไม่วิเคราะห์อย่างนี้นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์จากโทรทัศน์สุนัยทีวีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการทั้งสุนัยทีวีดูอีกทีครับสุนัยแฟนคลับกับสุนัยทีวีจะขึ้นโพสต์ข้อคลิปที่สมบูรณ์ขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ใน Facebook แต่วันนี้ใน Facebook ไม่ได้ตังค์ครับไปดูใน YouTube ได้ตังค์ก็ช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเห็นโฆษณาแล้วอย่ากดผ่านนะครับเปิดให้ไปเรื่อยๆถ้าใครไม่อยากดูก็ไปทำธุระก็แล้วกันนะครับให้รายการนั้น
โฆษณาผ่านไปเราจะได้รายได้กลับเข้ามาเจือจุนไม่มากนะครับแต่พอได้ทำให้รายการเราเดินหน้าต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ